ไม่ได้ทำเพลงมันไม่ได้เล่นดนตรีมันเหมือนอะไรมันหายไปในชีวิตสุดท้ายแล้วอะครับเขาบอกว่าถ้าเรามีคนใหม่แล้วคนใหม่ไม่ได้ดีเท่าคนเก่าในใจจะชัดเจนขึ้นโอ้โหสวัสดีครับพวกเราโอเวอร์โหลดจาก Circle Music ครับผมอยากให้เธอยุบทานกลับมาให้เราได้รักกันอีกครั้งให้ยุบทานกลับมาให้ฉันแก้ผมปูนนะครับนักร้องนำครับบีมือกองค่ะตินกีตาร์ครับเพชรมือเบสครับจริงๆนะครับผมการรวมตัวของพวกเราเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วตั้งแต่ตอนพวกเราอยู่ประมาณตอนป.5ซึ่งตอนนั้นนะครับผมโรงเรียนของพวกเราเนาะโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีการจัดการแข่งขันมงฟอร์ดก็อตทาเลนต์ขึ้นมาตอนที่ Circle จะเปิดรับสมัครนะครับเป็น Circle Band Competition นะเนาะก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเรายุ่งกันมากไม่ว่าจะเป็นสอบเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตของตัวเองต่างๆจนเกือบจะเฟดหายกันไปแล้วครับพอมันไม่ได้ทำเพลงมันไม่ได้เล่นดนตรีมันเหมือนอะไรมันหายไปในชีวิตเดินสายแข่งกันมาตลอดนะครับม.1จนถึงม.6นี่คือแทบจะคุกคลีด้วยกันทุกวันนะครับจนปูนเนี่ยก็ทักมาว่าเฮ้ยเรามาทำเพลงกันไหมไม่แบบไม่ได้ละมันเหงาเกินไปตอนนั้นเราเพิ่งเรียนจบม.6มาหมาดๆเนาะแล้วเราก็เลยแบบว่าเราเห็นบรรยากาศในวันปัจฉิมอะแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราชอบใครสักคนในวันนี้อะเราควรบอกเขาดีไหมผมก็เลยโทรไปหาตินเลยครับว่าเฮ้ยเพื่อนเนี่ยเราเห็นภาพแบบนี้ก็เห็นภาพเป็นวันปัจฉิมเขียนเสื้อจะไม่ได้เจอกันแล้วนะจะบอกชอบดีไหมอะไรเงี้ยนะครับผมก็ขึ้นเพลงเขียนให้ปูนไปนะครับแต่งไว้ตอนม.6แล้วก็ได้วางแผนว่าจะทำเพลงนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสทำจริงๆจังๆสักทีนะครับแล้วก็ได้ขุดเพลงนี้ขึ้นมาใช้อีกทีตอนประกวด Circle Band Competition ครับจริงๆเพลงนี้ครับผมเขียนให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบเรารักเขามากแต่สุดท้ายแล้วเหมือนด้วยความสัมพันธ์นะครับที่เราอาจจะได้ทำผิดพลาดทำให้ความสัมพันธ์มันต้องจบลงเนาะเราใช้เวลา move on จากคนคนนี้นานมากค่ะแล้วสุดท้ายอ่ะสิ่งที่เรารู้จริงๆก็คือเอ้ยเราไม่สามารถ move on ได้เลยเราลืมเขาไม่ได้เลยจริงๆผมว่าเรื่องนี้มันเป็นการที่เราอาจจะทำเดโมขึ้นมาเนาะแล้วเราก็มาแชร์กันว่าเฮ้ยทุกคนแบบใช่มันโอเคหรือยังแบบทุกคนเบรนสตอร์มกันจนสุดท้ายก็แบบได้เป็นเพลงออกมาทุกคนในวงมีส่วนกันหมดเลยอย่างเงี้ยแต่มันก็แล้วแต่ว่าเพลงนั้นอะใครเป็นคนเขียนอะไรเงี้ยอาจจะแบบผมเขียนหรือว่าตินเขียนอะไรเงี้ยก็คืออาจจะสลับกันเขียนเป็นผมกับตินเนาะครับใช่ใช่ในเรื่องราวของ MV เนี่ยเราพูดถึงคู่รักคนหนึ่งเนาะที่เขาได้จบความสัมพันธ์กันไปแล้วทีนี้ผู้ชายอะค่ะเขาคิดถึงเขามากเขาอยากที่จะกลับไปแบบคืนดีอยากกลับมาคบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้มันเกิดเรื่องราวของมัลติเวิร์สขึ้นมาค่ะคือเขาว่าไล่ตามนางเอกไปทุกๆมัลติเวิร์สเลยเพื่อหาว่าจะมีมัลติเวิร์สที่เขาได้รักกันที่เขาได้รักกันแต่สุดท้ายทำให้เขาก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เขาควรจะทำที่สุดคือปล่อยเขาไปไปต่อแล้วกันครับไปต่อแล้วกันผมแค่รู้สึกว่าแบบถ้าเราอยู่ในสภาวะแบบนี้จนไปถึงจุดหนึ่งแล้วอ่ะมันจะมีสักแวบหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออแม่งปล่อยเขาไปก็ได้วะขอไปกับเพชรแล้วกันฮะไปด้วยไปด้วยกันครับเพราะว่าเพื่อนไปเราไปด้วยครับทีมพลานะครับผมคำตอบก็คือยูเทิร์นครับผมคือที่เราอยากยูเทิร์นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากในสเตชันนะคือเราพยายามจะไปในสเตชันแล้วสุดท้ายแล้วอะครับเขาบอกว่าถ้าเรามีคนใหม่แล้วคนใหม่ไม่ได้ดีเท่าคนเก่าในใจจะชัดเจนขึ้นโอ้โหจริงๆอันนี้มันเป็นหนึ่งเพลงที่แบบว่าเรามันอาจจะเป็นโอเวอร์โหลดในมุมมองที่ทำไมเราพูดในมุมของคนที่ไม่ยูเทิร์นว่าทำไมเขาถึงไม่ยูเทิร์นแล้วก็อาจจะมีเพลงต่อๆไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังไม่สปอยเพราะไอเดียไม่ออกใช่เพราะว่าเดี๋ยวต้องรอคุยกับทางค่ายอีกทีนึงว่ามันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนเนาะจริงๆเยอะแค่เนี้ยแล้วก็มาเรียนที่จะช่วยแบบว่าไว้เซสชั่นแบบตอนเพลงมันก็เลยความสัมพันธ์ได้เลยมาครับ
ซ่อนแอบแล้วกันครับวิ่งไล่แปะวิ่งไล่แปะค่ะบอลระเบิดถ้าระยะเวลากลับไปหาแฟนเก่าได้สักคนอยากบอกอะไรเขาอยากบอกว่าก็ขอบคุณสำหรับการที่คุณเป็นบทเรียนในชีวิตผมครับคล้ายๆกันครับก็ขอบคุณที่ได้มาใช้ชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งที่มันเป็นมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นแบบช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตนะครับที่ผ่านมาแล้วก็เรามองย้อนกลับไปแล้วเราก็ก็ยิ้มนะแล้วก็มันก็ผ่านไปละอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บมาเป็นบทเรียนอะไรเงี้ยนะครับก็ขอบคุณแล้วก็โชคดีก็เหมือนกันค่ะอยากขอบคุณที่ได้เข้าเป็นบทเรียนขอบผมนะครับก็จริงๆอ่ะเราผมต้องขอบคุณเขามากๆเลยนะคนคนนี้เนาะแต่จริงๆอ่ะสิ่งที่เราต้องขอบคุณที่สุดเลยคือขอบคุณที่ทำให้เราโตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่ทำให้เราได้ทำตามความฝันของตัวเองได้ทำตามใจของตัวเองเราจะไม่ขอย้อนแต่เราจะขออยู่กับปัจจุบันกับเพลงฝากติดตามพวกเราโอเวอร์โหลดนะผมทางทุกแพลตฟอร์มเลยเนาะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTubeInstagram นะครับแล้วก็ TikTok นะครับผมแล้วก็ในตอนนี้นะใน TikTok เนาะเรามีแคมเปญใน TikTok เรามีแคมเปญนะผมอยากให้ทุกคนลองไปเล่นดูนะผมก็จะมีแบบเต้นยูเทิร์นด้วยอยากให้ทุกๆคนเนี่ยติดตามพวกเราโอเวอร์โหลดต่อไปเนาะเพราะว่าจะได้รับความผลงานที่แบบมันสุดยอดแน่นอนแบบว่าดีแน่นอนแล้วก็หวังว่าอยากให้ทุกคนมาดูเราเล่นสดบ้างแล้วทุกคนจะรู้ว่าความโอเวอร์โหลดมันเป็นยังไงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมบ๊ายบายเย้อยากให้เธออยู่เธอกลับมาให้เราได้